สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิชบอนสีนะคะวันนี้พบกันยามเย็นนะคะหนูพามาอยู่ในสวนบอนสีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาชมแม่พันธุ์แล้วก็พาชมต้นลูกด้วยนะคะนี่ค่ะบรรดาแม่พันธุ์นะคะถ้าพี่ๆจำได้ตรงเนี้ยที่หนูบอกว่าพอไปผ่ามาแล้วก็เอามาไว้นะคะตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสำหรับบอนสีที่สวนนะคะก็จะมีแบ่งด้วยนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถจดชื่อไว้ได้นะคะหรือว่าพันธุ์นอกเหนือจากนี้นะคะก็ลองโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0642824363นะคะแวะมาชมคลิปที่ช่องหนูได้ทุกวันเลยนะคะคลิปหนูจะมีลงทุกๆช่วงเย็นนะคะก็บางทีก็จะไปทางหัวค่ำหน่อยนะคะใครเข้ามาแล้วหนูฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นแรกกันเลยวันนี้พามาชมราหูอมจันทร์นะคะอันนี้เขากำลังกลางนะคะยังกลางไม่สุดเนี่ยค่ะลายสวยมากค่ะเวลาโตขึ้นตรงที่เป็นใบมืดๆของเขานะคะโทนมืดๆจะมีความสว่างจุดขาวเข้ามานะคะนี่มีหูใต้ใบด้วยอันนี้จะเป็นปลาบู่ทองนะคะปลาบู่ทองนี่ค่ะสีสวยมากนะคะเป็นทรงใบยาวนะคะขอบใบจะมีความผิวนิดหน่อยนะคะสำหรับปลาบู่ทองก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะนี่อันนี้เป็นวังทองนะคะเส้นใบเขาจะชัดค่ะเวลาโตขึ้นนะคะเป็นไม้กัดสีหรือว่าเรียกว่าไม้กระดูกนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นราหูอมจันทร์นะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะตอนเด็กๆจะออกโทนมืดๆเลยนะคะเหมือนท้องฟ้าตอนกลางคืนนะคะนี่เวลาโตขึ้นก็จะมีความขาวขึ้นมานะคะมีความสว่างขึ้นมาค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเนี่ยค่ะสวยมากให้ดูซับเศรษฐีนะคะเวลากัดนะคะเขาจะกัดพื้นแดงนะคะเวลาโตขึ้นตอนเด็กๆจะออกอมเขียวแบบนี้นะคะก็คือเขียวทั้งพื้นเลยนะคะกัดมาเรื่อยๆค่ะสำหรับซับเศรษฐีก็มีแบ่ง50บาทนะคะโอ้อันนี้ยิ่งโตยิ่งสวยมากนะคะนี่ให้ดูมุมกว้างอันนี้แสงกันลาประพฤกนะคะอันนี้มีแบ่งไปช่วงต้นปีนะคะนี่เดี๋ยวถ้าได้ผ่าทำจำนวนอีกนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะสวยมากเลยอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ใบแข็งนะคะทรงใบก็แปลกนะคะตัวนี้ออกโทนแดงๆนะคะตัวนี้มีแบ่ง80นะคะทนมากค่ะแตงโมนะคะอันนี้เป็นแตงโมนะคะเวลากัดเต็มนะคะสวยมากนะคะจะเหลือขอบเขียวแค่แบบเหมือนเปลือกแตงโมบางๆอะค่ะแต่ตอนยังเด็กเขาจะเขียวเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มีความแดงด้านในกัดมาเรื่อยๆนะคะสำหรับแตงโมก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะต้นลูกของเขาอันนี้นางเกาสุริยานะคะตัวนี้จำนวนน่าจะหมดค่ะสวยมากนะคะนางเกาสุริยาเวลาแบบกัดชมพูมานะคะอันนี้ยักษ์นะคะตับรามเกียรติ์มีชื่อว่ายักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆหน้าก็จะเลื่อเขาเรียกอมแดงอมชมพูมานะคะหน้าสีเปลือกแบบนี้ค่ะจะไม่ได้หน้าเขียวเลยนะคะตัวนี้สีประมาณนี้เลยอันนี้ก็มีแบ่งอยู่เตี้ยวละ200บาทนะคะยักษ์ตีเมฆนะคะอันนี้ก็ทศกัณฐ์นะคะแต่ทศกัณฐ์ตอนนี้ต้นลูกน่าจะหมดนะคะตอนเด็กเขียวนะคะสำหรับทศกัณฐ์ตอนโตกัดลายสวยมากนี่อันนี้จะเป็นม่านนางพิมพ์นะคะเวลากัดเต็มเขาเป็นโทนชมพูนะคะกัดได้ทั้งใบเลยค่ะม่านนางพิมพ์ก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะต้นใหญ่นะคะต้นที่มีแบ่งก็คือเริ่มกัดสีต้นอ้วนเลยอันนี้จะเป็นม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าอีกกอหนึ่งถ้าพี่จำได้นะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะนี่ค่ะม้าเฉียวอันนี้มหาพลนะคะมหาพลอันนี้โตมีหูใต้ใบด้วยนะคะไม้เก่าค่ะไม้ตัวนี้นะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะมหาพลอันนี้เป็นไม้เก่านะคะอันนี้หนูไม่รู้ชื่อนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ผ่าเลยนะคะสีสวยมากแอบมีหูนะคะมีหูใต้ใบด้วยนี่ค่ะอำนาจนะคะตอนกัดเต็มๆนะคะสวยมากนะคะเป็นสีออกเขาเรียกอะไรมันไม่ได้แดงนะคะมันออกแบบอมส้มแดงนะคะแบบนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะอำนาจอันนี้ก็มีแบ่ง100บาทนะคะต้นตอนเด็กเขาก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นมนเทียนทองนะคะมนเทียนทองจะเป็นไม้กัดศอกส้มนะคะใบยาวๆหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะมนเทียนทองนี่ก็สวยนะคะ
ใบใหญ่มากเลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหางหงโบราณนะคะกัดแล้วก็สวยมากเลยนะคะเป็นทรงใบยาวๆนะคะตอนเด็กเขาจะใบเขียวนะคะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่าใบล่างยังมีความเขียวอยู่นะคะเขียวทั้งใบเลยนะคะหางหงโบราณค่ะหางหงโบราณก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะตอนเด็กๆจะเขียวทั้งใบเลยนะคะนี่ถ้ากัดแล้วจะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ไก่ทองนะคะไก่ทองไก่ทองเฉยๆจะกัดเต็มเป็นสีแดงนะคะเส้นใบจะออกขาวๆหน่อยนะคะตัวนี้ไก่ทองนะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับต้นลูกเขาก็จะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูนะคะนี่จะเป็นแบบนี้ค่อยๆกัดแดงๆมาเรื่อยๆแล้วก็จนเป็นแดงเต็มแบบนี้นะคะอันนี้มีแบ่ง80ค่ะอันนี้สวยเลยนะคะใบจะแยกๆคล้ายไก่เลยนะคะตัวนี้หมอนะคะหมอยอดเดชนะคะย้อนแสงนิดนึงนะคะจะมืดหน่อยนี่ค่ะอันนี้ฮงเฮานะคะสวยมากเลยแดงสวยนะคะสำหรับฮงเฮานี่ก็เป็นไม้ออกแบบว่าใบค่อนข้างแข็งเหมือนกันแล้วก็เขาจะเป็นไม้สะโพกกว้างๆนะคะโทนแดงขอบเขียวนิดหน่อยแบบนี้ค่ะเข้มๆเลยนะคะอันนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา60บาทนะคะสำหรับต้นลูกของเฮาเนี่ยหนูหมุนให้ดูรอบๆนะคะนี่เลยอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะแดงแป๊ดเลยนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ผ่าเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเขาเป็นแบบใบแข็งเป๊ะเลยนะคะใบแข็งใบหนาค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นเนี่ยนะคะนายเมืองนะคะนายเมืองเขียวๆนะคะที่พี่ๆถามอันนี้ไม่ใช่หญ้านะคะอันนี้คือแหน่นะคะมันขยายของเขาเองค่ะบางทีมันติดไปตามตูดกระถางที่เราแบบย้ายเขาเรียกอะไรย้ายจากรางนู้นมารางนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนายเมืองนะคะนายเมืองนายเมืองก็อยู่ตับวีรชนนะคะนายเมืองจะเป็นโทนออกชมพูนะคะจะออกหวานหน่อยนะคะแล้วก็มีเปลือกเขียวลายเขียวนิดหน่อยนะคะในเมืองอันนี้หนูมีแบ่งนะคะต้นลูกจะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจในเมืองนะคะคนละโทนกับนายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นจะแดงนะคะสวยมากเลยนะคะดูมุมนี้นะคะแล้วก็อันนี้หนูหล่อน้ำแยกนะคะแยกกะละมังเพราะว่าพื้นมันไม่เท่ากันนะคะถ้าพื้นไม่เท่ากันใช้วิธีแบบหนูได้ค่ะหล่อแต่ละกระถางไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยใบยาวค่ะโทนออกน้ำตาลนะคะจะมีความแบบเส้นใบดำมีชมพูเหลื่อมนิดหน่อยได้นะคะในบางใบนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสุนทรภู่นะคะใบแข็งก้านแข็งไม้ตัวนี้สวยนะคะนี่อันนี้ก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะเขาจะเป็นแบบสีเหลือบๆนิดนึงนะคะอันนี้ทนมากใครอยากได้ไม้ทนๆนะคะนี่แหละเจอแล้วค่ะ2อุทยานนะคะเวลาโตขึ้นสวยมากนะคะนี่กระดูกเขาจะชัดขึ้นเข้มขึ้นนะคะ2อุทยานมีแบ่ง80บาทนะคะอันนี้พรมฤาษีนะคะพรมฤาษีก็จะมีแบ่งนะคะอยู่ที่80บาทนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะพรมฤาษีป้ายออกแบบว่าชมพูเข้มๆนะคะตัวนี้ค่ะก้านจะแดงนะคะพรมฤาษีอันนี้หลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวนี่เวลาโตขึ้นจะกัดออกขาวชมพูนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นขาวซะส่วนใหญ่นะคะตอนเด็กจะเขียวนะคะตัวนี้ก็มีแบ่ง100นะคะสำหรับหลวงปู่ขาวตอนเด็กจะเป็นไม้กัดสีค่ะไม้ตัวนี้นะคะก็จะมาเขียวก่อนแล้วก็ค่อยๆกัดขาวมาเรื่อยๆค่ะอินทระรังสรรค์นะคะนี่เวลาโตขึ้นนะคะสวยมากนะคะเขาจะมีความแบบใบเงานะคะแล้วก็มีจุดขึ้นนะคะสำหรับอินทรารังสารต้นลูกจะอยู่ที่80บาทนะคะอันนี้น่าจะเป็นเทวีสุริยานะคะแต่เป็นแบบไม่ป้ายนะคะแค่เหลือบๆมาเฉยๆนะคะตัวนี้ค่ะสวยมากนี่นะคะอันนี้จะเป็นแก้วโกเมนนะคะพามาดูใบนี้นะคะกลางเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะแก้วโกเมนก็จะมีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะยิ่งโตใบยิ่งแข็งนะคะใบยิ่งกว้างใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆสีจะออกทางแดงนะคะแต่ว่าจะเป็นแดงแบบบางทีก็จะมีเข้มๆกลางใบเป็นสีออกโทนดำๆก็มีนะคะเพราะว่าการเขาดำเนี่ยค่ะสีประมาณนี้เลยนะคะสวยมากแก้วโกเมนมีแบ่ง100บาทนะคะกระถาง4นิ้วค่ะ
นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดาบซามูไรนะคะใบยาวเป็นใบไผ่นะคะเขาเรียกว่าไม้ใบไผ่ค่ะแบบนี้เขาจะเป็นใบความกว้างแค่แบบนิดเดียวนะคะแต่ว่าใบจะยาวดีนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งต้นละ100นะคะสำหรับต้นลูกอันนี้เป็นไม้ออกแนวแบบไม้กาสีนะคะตอนเด็กจะเขียวนะคะแล้วก็จะมีกัดเหลือบแดงมานิดหน่อยเรื่อยๆนะคะยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เหลืองพระนารายณ์นะคะเหลืองพระนารายณ์หลายท่านอาจจะมองข้ามนะคะเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยเป็นไม้ที่ตอนเด็กจะเป็นเขียวแล้วก็จุดนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะแต่ใบแข็งนะคะไม้ตัวนี้ใบแข็งแต่เวลาโตขึ้นได้ฟอร์มนะคะตรงเขียวๆเนี่ยจะกัดเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นใบแบบหนูบอกไม่ถูกใบมันจะหยักๆนะคะแข็งๆสวยๆแบบเนี้ยค่ะทนมากนะคะนะคะไม้เก่าตัวนี้คือถ้าเป็นกอใหญ่ๆยังขายกันราคาแบบว่าหลักพันไปปลายได้อยู่เลยนะคะตัวนี้สวยมากแล้วก็ใช้เวลาในการเลี้ยงนิดนึงนะคะแต่ว่ายิ่งโตยิ่งสวยนะคะอันนี้ก็ต้นลูกนะคะจะอยู่ที่200บาทถ้าใครสนใจอยากได้ไปเลี้ยงนะคะต้นลูกก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเขียวกัดจุดนะคะแต่ว่าต้นใหญ่ไม้ต้นใหญ่นะคะน่าจะประมาณ1ไม้บรรทัดแล้วค่ะความแบบว่าความโตของต้นนะคะอันนี้ก็ยักษ์ดีเมฆนะคะด้านขวาถ้าดินเริ่มเหลวๆนะคะแสดงว่าดินเสียก็เปลี่ยนดินได้เลยนะคะมันจะทำให้ไม้นะคะเราไม้มันจะงามนะคะเวลาได้ยินดินใหม่นะคะอันนี้ลูกไม้นะคะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนดินไปได้ไม่นานอาจจะโทรมนิดนึงนะคะโอ้โหนี่ลายสวยมากอันนี้จะเป็นไก่แดงนะคะไก่แดงเวลากัดนี่คือแดงสวยแล้วก็เม็ดกระจายทั่วเลยนะคะอันนี้คุ้มซับนะคะคุ้มซับจะออกโทนส้มๆแดงๆนะคะนี่เวลาโตขึ้นนะคะไม้ฟอร์มเตี้ยค่ะไม้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวหนูเอาต้นลูกให้ดูอีกทีนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่ง80บาทนะคะคุ้มซับดำๆนี่มืดเชียวนะคะจะเป็นแสงสะท้อนจากแสลนนิดนึงนะคะเพราะว่าขึงแสลนเพิ่มนะคะแดดมันแรงนะคะนี่อันนี้เป็นปานตะวันนะคะอันนี้ก็มีแบ่ง50บาทนะคะเป็นโทนเข้มๆน้ำตาลเข้มค่ะตัวนี้ก็อันนู้นจะเป็นลูกไม้พ่อนะคะลายตานิดนึงนะคะลูกไม้พ่อหรือว่าเพชรสีนิ่นนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะทนมากนะคะไม้ตัวนี้เป็นลูกไม้ที่ทนมากๆเลยนะคะอันนี้มีแบ่ง150บาทมีชื่อแล้วด้วยนะคะเพชรสีนิ่นค่ะไก่ฮาวายนะคะหน้าออกส้มเหมือนกันแต่เส้นใบจะขาวนะคะอันนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา50นะคะไก่ฮาวายนี่แดงๆอันนี้คือสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิก็มีแบ่ง80บาทนะคะสวยมากหน้าใบเงาค่ะนี่ค่ะถ่ายฝั่งนี้นะคะเมื่อกี้หนูแอบเปิดใบเขานะคะสำหรับราหูอมจันทร์ตอนแรกเขายังกลางไม่เต็มที่เลยนะคะเนี่ยค่ะกัลยานะคะกัดเต็มแล้วสวยมากนะคะกัดออกชมพูนะคะนี่ก็ลามาสูนนะคะแต่ยังไม่เต็มนะคะได้อีกค่ะลามาสูนกัดได้ทั้งใบเลยนะคะอันนี้ทิ้งไว้ให้ลุงหัวนะคะแต่ไม่ลงสักทีค่ะใบใหญ่ใหญ่แล้วนะคะนี่ไม้เลิฟนะคะไม้เลิฟอันนี้ก็เป็นไม้ที่พี่ๆชอบกันมากเลยนะคะเพราะได้ไปแล้วเพราะว่ามันสีแจ่มดีนะคะสำหรับไม้เลิฟจะออกชมพูเข้มๆนะคะแล้วก็ดูสิคะใบดกสวยนะคะเป็นฟอร์มแบบพุ่มๆนะคะอันนี้ให้ไปราคา90บาทนะคะสำหรับไม้เลิฟค่ะอันนี้จะเป็นคุ้มซับนะคะคุ้มซับคุ้มซับไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะใบจะเขาเรียกอะไรดกๆนะคะแต่ฟอร์มไม่สูงค่ะฟอร์มเป็นพุ่มดีนะคะคุ้มซับก็ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะนี่นะคะอันนี้ภูพิงค์นะคะภูพิงค์ก็จะอยู่ที่ราคา100บาทเป็นไม้ป้ายนะคะบอนเก่าเขาจะออกแบบว่าชมพูเหลือบเขียวอ่อนนะคะแบบนี้ค่ะเป็นป้ายๆมานะคะสวยมากนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะนี่อ๋อแล้วก็ลืมแจ้งค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งหนูยังให้ราคา30บาทเหมาๆอยู่นะคะก็คือพี่ๆรับกี่ต้นก็ได้นะคะคิดครั้งเดียวแค่30บาทนะคะต่อ1คำสั่งซื้อนะคะดาราพันธุ์นะคะอันนี้ราคา80บาทเป็นไม้กาบนะคะแบบเปิ่งเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะนี้จะเป็นไก่สวรรค์นะคะโอ้ขออภัยค่ะไก่แก้วสวรรค์นะคะถ้าไก่สวรรค์พื้นจะออกเขียวเข้มนะคะตัวนี้ไก่แก้วสวรรค์นะคะหนูขออยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะเนี่ยค่ะนกสลายุนะคะตอนเด็กๆ ก็จะออกเขียวแบบนี้นะคะ
ต้นละ90บาทนะคะความสูงน่าจะเกือบ30เซนได้แล้วค่ะหรือไม่ก็เลยแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้หงหยกนะคะหงหยกถูกแพงแดงไว้ก่อนนะคะอันนี้คือแดงมากแดงสวยมากนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะต้นสวยๆนะคะกัดแดงๆมาแล้วแบบนี้นะคะใบใหญ่ด้วยนะคะทรงกำลังดีเลยนะคะอันนี้ให้ไปราคา80บาทค่ะลูกไม้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้เบอร์3นะคะลูกไม้เบอร์3อันนี้ให้ไปราคา60บาทนะคะสีสวยมากฟอร์มสวยมากเลยค่ะนี่นะคะอันนี้คือเทพเทวานะคะลาดทะลุเรียบร้อยนะคะเทพเทวาป้ายสวยๆเลยนะคะนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทเท่านั้นนะคะใบดกมากนะคะเทพเทวานี่ค่ะอันนี้จะเป็นบอนกาบนะคะตีเพชรนะคะออกโทนแบบว่าชมพูมีลายเขียวนิดหน่อยแบบนี้นะคะกาบตีเพชรนะคะสวยมากนะคะเป็นอาวุธของหนูติดไว้ก่อนนะคะหนูชอบลืมนะคะช่วงนี้ขออภัยด้วยนะคะอันนี้ตีเพชรนะคะมันจะเป็นไม้กาบที่แบบว่าทรงกาบเขาจะฉีกออกด้านข้างแบบนี้ค่ะเขาเรียกแบบไหนนะคะเนี่ยค่ะเป็นทรงที่ใบแตกออกด้านข้างนะคะชูช่อขึ้นมาแล้วก็เบนออกข้างเป็นพุ่มสวยมากนะคะสำหรับตีเพชรนะคะก็หนูให้ไปอยู่ที่ราคาไซส์นี้ขออยู่ที่ราคา150บาทนะคะกระถาง4นิ้วค่ะนี่อันนี้จะเป็นเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตเขาจะกัดชมพูนะคะการแข็งมากๆเลยนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วอันนี้กัดได้ทั้งใบนะคะสำหรับเทพอมฤตนะคะต้นละ100บาทนะคะอันนี้เป็นชายชนนะคะแต่เป็นต้นคู่นะคะคุ้มมากเลยเผื่อใครเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอได้นะคะตัวนี้มีต้นคู่ค่ะเนี่ยนะคะได้ไปทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะอันนี้ให้ไปราคา170บาทนะคะได้2ต้นเลยนะคะอันนี้จะเป็น2อุทยานนะคะไม้เก่าการแข็งอีก1ตัวนะคะ2อุทยานจะออกโทนเข้มๆหน่อยนะคะพอโตขึ้นเนี่ยเส้นใบเขาก็จะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้ให้ไปราคา80บาทเท่านั้นนะคะ2อุทยานอันนี้เป็นใบไผ่นะคะออกแบบชมพูเปอะขาวนิดหน่อยนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นต้นเดียวนะคะแต่ว่าใบดกมากๆเลยนะคะอันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วถ้าใครรับต้นนี้นะคะฟอร์มใบดกๆเลยนะคะหนูขออยู่ที่ราคา350บาทนะคะ350บาทดูใบสิคะสวยมากนะคะตัวนี้นี่เป็นกระถาง6นิ้วนะคะให้ดูสีชัดๆก่อนนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นชมพูเปิดนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเทพนรสิงห์นะคะเทพนรสิงห์เขาจะเป็นไม้กัดชมพูนะคะจะเห็นได้ว่าต้นที่หนูถูอยู่เนี่ยนะคะเริ่มกัดแล้วนะคะนี่เริ่มกัดมาให้เห็นแล้วเทพนรสิงห์หนูขออยู่ที่ราคาต้นละ150บาทนะคะต้นใหญ่ๆอวบๆเลยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นซับอนงนะคะซับอนงก็จะอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะซับอนงจะเป็นไม้สีออกโทนเข้มๆนะคะแล้วก็มีความชมพูตัดมานะคะตัวนี้เป็นไม้กระดูกค่ะอันนี้จะเป็นเมืองสิชนนะคะเมืองสิชนอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป70บาทนะคะสำหรับเมืองสิชนค่ะสวยนะคะเม็ดแดงเม็ดขาวมันจะออกใหญ่ๆหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนจะออกโทนแดงๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะแก้วโกเมนลากทะลุเรียบร้อยค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นนางเสือดาวนะคะนางเสือดาวเขาก็จะมีจุดๆแบบนี้นะคะทั้งใบเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเป็นไม้เก่านะคะตอนนี้นะคะนางเสือดาวค่ะอันนี้เป็นใบหอกนะคะเนี่ยค่ะฟอร์มเป็นพุ่มๆแผ่ออกด้านข้างนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเป็นรหัสเบอร์1ค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้คือฉัตรทินกรใบกลมๆแป้นๆนะคะอันนี้เขาจะเปิดด่างมาด้วยนะคะจากที่เห็นก็คือเริ่มเปิดมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะมีชื่อว่าฉัตรทินกรค่ะสวยมากนะคะใบกลมน่ารักดีค่ะอันนี้จะเป็นไก่แก้วกานดานะคะกัดแล้วใบจะออกพิ้วๆหน่อยนะคะตัวนี้กัดชมพูเข้มนะคะตัวนี้ต้นใหญ่แล้วนะคะตามสไตล์ไก่เขาเลยนะคะสำหรับไก่แก้วกานดาต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคา150บาทค่ะ
ลืมถ่ายรากให้ดูนะคะดูรากแน่นมากเลยนะคะจริงๆไม้ไซส์นี้คืออัพกระถางได้แล้วนะคะถ้าแบบว่าสังเกตง่ายๆเลยไม้ที่อัพกระถางได้ก็คือรากเริ่มทะลุนะคะก็คือแบบรากมันล้นกระถางแล้วนั่นเองนะคะแต่อันนี้หนูยังไม่ได้อัพกระถางนะคะเหตุผลอีกอย่างนึงคือเวลาส่งกระถาง4นิ้วนะคะมันปลอดภัยกว่าเราส่งกระถางใหญ่นะคะแล้วนะคะจะแล้วก็ไม้เนี่ยค่ะก็จะได้ต้นสวยๆไปนะคะอันนี้จะเป็นฟ้าสางนะคะฟ้าสางเสน่ห์ของฟ้าสางคือแต่ละใบนะคะสีเขาจะเปิดไม่เหมือนกันเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะใบจะใหญ่นะคะสำหรับฟ้าสางก็จะอยู่ที่กระถางละ100บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะอันนี้มีถามกันมาเยอะแล้วก็พี่ๆชอบกันมากเลยนะคะนี่หนูดีใจมากนะคะส่งรูปมาให้ดูสวยกว่าต้นแม่หนูอีกนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้เข้มมาเลยนะคะตุ๊กแกค่ะตุ๊กแกดำนะคะหรือตุ๊กแกนั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะเล่นกันนะคะเพราะว่าหน้ามันเข้มนะคะตัวนี้ให้ไปราคา170บาทนะคะสำหรับตุ๊กแกนะคะสวยมากเมื่อก่อนนี่คือแบบว่าราคาแรงมากเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่หน้าเขาสวยด้วยค่ะแบบมีเอกลักษณ์นะคะตัวนี้เผื่อใครชอบโทนใบเขาเรียกไม่ใช่โทนใบกลมทรงใบกลมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นออกกลมๆแป้นๆเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ไม่มีชื่อนะคะเขาเป็นลูกไม้นะคะผ่ามานิ่งแล้วนะคะเป็นลูกไม้ออกอมส้มหน่อยนะคะเส้นใบก็จะออกเขียวนะคะนะคะรากทะลุเรียบร้อยอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะอันนี้ยังพอมีจำนวนอยู่นะคะเหลือไม่กี่ต้นแล้วใบน่ารักมากค่ะสีแปลกดีนะคะตัวนี้อันนี้นายทองเหม็นนะคะตับวีรชนค่ะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะใบจะพิ้วๆเหมือนกันออกโทนแดงปลายใบค่ะอันนี้จะเป็นเคือนปลาสักชลสิทธิ์นะคะใบแดงเงานะคะตัวนี้การก็อมแดงมาด้วยนะคะสำหรับเคือนปลาสักชลสิทธิ์จะอยู่ที่ราคา80บาทเท่านั้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ4นิ้วนะคะรากเดิมดีหมดแล้วสวยมากเลยนะคะไม้ตัวนี้คือแบบแดงมากแดงแป๊ดมาเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหานุมานคลองเมืองนะคะจะเป็นใบออกโทนชมพูขาวนะคะเส้นใบเขาจะขาวค่ะตัวนี้ใบจะพลิ้วๆนะคะหานุมานคลองเมืองหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป200บาทนะคะกระถางนี้ขอที่200บาทค่ะหานุมานคลองเมืองนะคะค่ะหนูเอาให้ดูนะคะสวยมากใบเขายาวมาแล้วนะคะถามว่ากว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้นานไหมนะคะนานอยู่นะคะเพราะว่าใบไผ่ใบหอกเนี่ยค่ะกว่าจะเลี้ยงพุ่มสวยนะคะคือแบบใช้เวลาเลยนะคะอันนี้คุ้มมากค่ะใครได้ไปนะคะต้นละ100บาทค่ะอันนี้เป็นหมายเลขใบไผ่ใบเลข2นะคะใบเลข2นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา120บาทอันนี้จะเป็นชมพูอมแบบเขาเรียกอะไรอมแบบม่วงๆนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจะออกไปทางชมพูซะมากกว่านะคะ120บาทค่ะใบไผ่สวยมากหลวงปู่อ่ำนะคะหลวงปู่อ่ำอันนี้เริ่มกัดลายมาให้เห็นบ้างแล้วนะคะหลวงปู่อ่ำก็จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสวยมากนะคะนี่แล้วก็ที่หนูติดไว้นะคะก็คือที่จะพาไปเปลี่ยนกระถางนะคะยังไม่ได้พาไปเลยนะคะเพราะพ่อเปลี่ยนเมื่อวานก็เปลี่ยนกระถางตอนกลางคืนนะคะมันหนาวมากเลยนะคะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายคลิปมันมืดด้วยค่ะที่เปลี่ยนกระถางนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสเหมาะๆนะคะหนูไม่ลืมนะคะใครรออยู่ก็เดี๋ยวมาแน่นอนนะคะอันนี้จะเป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานนี่พรมพิมานก็ป้ายสวยนะคะนี่อันนี้ให้ไปราคาเอาไป100บาทนะคะสำหรับพรมพิมานแต่เขาเป็นไม้ฟอร์มที่ไม่ยืดนะคะไม่ค่อยสูงเท่าไรนะคะฟอร์มจะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะนะคะนี่ค่ะไก่ราชาวดีนะคะไก่ราชาวดีอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะเริ่มมีจุดๆขึ้นมาบนหน้าใบให้เห็นบ้างแล้วนะคะโอ้สีหวานมากนะคะชาบาแก้วนะคะชาบาแก้วนี่ค่ะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะสีหวานสมชื่อชาบาแก้วเลยชมพูแบบแจ่มมากนะคะตัวนี้150ค่ะอันนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐไม้ป้ายค่ะป้ายสวยนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะไก่ทองประเสริฐกับไก่ทองคนละตัวกันนะคะถ้าไก่ทองประเสริฐก็คือที่หนูถืออยู่นี่จะเป็นไม้ป้ายนะคะถ้าไก่ทองเฉยๆก็จะเป็นไม้กัดสีค่ะนี่อันนี้เป็นเพชรพระอุมาทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเพชรพระอุมานะคะไม้อยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะแต่ว่ากัดสีมาแล้วนะคะ
นะคะถ้ายิ่งเขาเรียกอะไรถ้าเปลี่ยนกระถางนะคะมันจะได้สารอาหารเพิ่มจากดินที่เราใส่ไปเยอะขึ้นนะคะเช่นกระถาง6นิ้ว8นิ้วนะคะไม้มันก็จะโตเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะสำหรับเพชรพระอุมาไม้เก่าค่ะนี่เลยนะคะไก่สวรรค์ที่หนูพูดถึงเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นออกเขียวเข้มนะคะตัดกับกัดแดงมานะคะตัวนี้ก็ต้นละ100บาทนะคะไก่สวรรค์อันนี้ใบแข็งนะคะทนมากเวลาแบบว่าอยู่นอกตู้นะคะหนูสังเกตใบมันจะพริ้วๆใบแข็งๆค่ะยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆกัดหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะยักษ์ตีเมฆอยู่ตับรามเกียรตินะคะบอนเก่าเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะหน้าสวยๆมาเลยนะคะยักษ์ตีเมฆนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นใบแปลกนะคะมันจะเป็นแบบกึ่งกาบนิดนึงนะคะแต่ว่าแค่หูใบเขาลงมาที่ก้านนิดเดียวแบบนี้นะคะไม่ได้มีกาบแต่อย่างใดนะคะใบจะทรงสวยมากเลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนต้นแม่ที่หนูให้ชมนะคะทรงใบคือเหมือนใบหูยกอะค่ะตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะอันนี้เป็นอำนาจนะคะอำนาจเป็นทรงใบพัดนะคะหรือว่าหูยกเหมือนก้านนะคะสังเกตได้ว่าทรงใบเขาตรงบริเวณหูตรงนี้ค่ะมันจะมีเส้นใบขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะเนี่ยมันจะออกกลมๆเหมือนรูปหัวใจเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะสวยเลยอันนี้ชื่อว่าอำนาจนะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้เป็นห้องเฮานะคะห้องเฮาห้องเฮาจะอยู่ที่ราคา60บาทนะคะเป็นโทนแดงนะคะขอบอาจจะเขียวนิดนึงแบบนี้ค่ะลายสีกันมานะคะห้องเฮาอับสรสวรรค์นะคะอับสรสวรรค์ก็ดูตับเดียวกับพรหมพิมานชายชนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นกำเนิดของพวกรัศมีเอ้ยรัตนศิลป์รัศมีเงินพรหมพิมานทั้งหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นแม่ของเขาเลยนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะมีชื่อว่าอับสรสวรรค์ค่ะเนี่ยแดงสวยนะคะแล้วก็จะมีความแบบก้านดำนะคะสะดือดำเส้นใบออกเข้มๆมาตัดนิดนึงนะคะใบดกมากๆนะคะพันนี้คือคังจินดานะคะคังจินดาอันนี้หนูให้ไปราคา50บาทนะคะสำหรับคังจินดาสวยมากนะคะตัวนี้เวลาโตขึ้นนะคะเป็นพุ่มดีเลยนะคะอันนี้หยาดฝนนะคะใบยาวมาแต่เด็กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีความผิวขอบใบด้วยนะคะมีเม็ดแดงขึ้นมาค่ะหยาดฝนก็จะอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะอันนี้จะเป็นนางพิ้วนะคะนี่ใบพิ้วมาให้เห็นแล้วนะคะนางพิ้วจะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะนางพิ้วเป็นไม้ที่ถามกันทุกไลฟ์เลยนะคะทุกคลิปเลยเพราะว่าหนูว่ามันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าใบเขาพิ้วสวยของเขานะคะตัวนี้ยิ่งแบบว่ายิ่งโตก็จะยิ่งสวยขึ้นนะคะสีก็แจ่มนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะอันนี้คือเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณอันนี้ให้ไปราคาต้นละ50บาทนะคะ50บาทเท่านั้นเศรษฐีสุพรรณจะออกหน้าชมพูนะคะตัวนี้ถ้าแสงไม่พอนะคะหน้าเขาก็จะออกมีขาวมาบ้างแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าแบบแสงดีๆแดดดีๆหน่อยนะคะก็จะชมพูสวยมาเลยนะคะตัวนี้ราคา50บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณอันนี้จะเป็นขวัญดาวนะคะขวัญดาวใบดกนะคะขวัญดาวจะออกสีเปิดๆแบบนี้ค่ะนี่เริ่มมีความแดงกัดมาบ้างแล้วนะคะสำหรับขวัญดาวก็จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะขวัญดาวนี่โทนขาวนะคะขาวเปิดเขียวนิดหน่อยนะคะมีชื่อว่าคุณสีนวล นะคะคุณสีนวลให้ไปราคา90บาทนะคะไผ่เขียวเขาก็จะมีความแบบใบเรียวยาวแบบนี้นะคะใบไผ่โทนเขียวอันนี้มีแบ่งนะคะอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะหัวใบเขาจะออกดำๆนิดนึงนะคะตัวนี้มีจำนวนอยู่ค่ะต้นละ60นะคะอันนี้ทิพวาลีนะคะทิพวาลีทรงใบเขาเหมือนดารานพรัตน์เลยนะคะตัวนี้ก็คือเขาเป็นไม้ที่ไม่ป้ายเขาก็จะเรียกว่าทิพวาลีนะคะเนี่ยค่ะทรงสวยมากอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะ100บาทอันนี้เป็นลูกไม้หูยกนะคะสีหวานๆนะคะจะออกเปิดชมพูนะคะอันนี้เป็นลูกไม้หูยกราคา50บาทเท่านั้นนะคะอันนี้พอมีจำนวนสำรองอยู่นะคะสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นดารานพรัตน์นะคะดารานพรัตน์อันนี้คือกระถาง4นิ้วนะคะก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะดารานพรัตน์
ป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะตัวนี้เป็นตัวดั้งเดิมนะคะหรือตัวออริจินอลเลยนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา250 บาทนะคะหรือว่าใครต้องการไซส์ที่โตกว่านี้ก็จะมี300นะคะแล้วก็ถึง450 บาทนะคะแล้วแต่ไซส์นะคะแต่ที่หนูถืออยู่เนี่ยฟอร์มประมาณนี้จะอยู่ที่ราคา250นะคะไม้ตัวนี้ก็ป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ต้นนะคะแต่ถ้าป้ายประมาณนี้ให้ไปราคา250 บาทเท่านั้นค่ะเป็นไม้ฟอร์มสวยนะคะนิยมนำไปประกวดค่ะนี้ลูกไม้ออกโทนขาวนะคะมีจุดชมพูนิดหน่อยนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา40 บาทนะคะเป็นลูกไม้หมายเลข1นะคะลูกไม้หมายเลข1 40 บาทค่ะเจอกำแพงแสนมา1ต้นนะคะอันนี้ให้ไปราคา40 บาทนะคะฟอร์มกระถาง4นิ้วค่ะเอาเจออีกต้นด้วยเลยนะคะก็ตอนนี้มีจำนวนอยู่2ต้นนะคะกำแพงแสนอยู่ที่40ค่ะยักษ์ลนพรรคนะคะใบเรียวยาวนะคะเป็นไม้ใบยาวค่ะตับรามเกียรตินะคะไม้ตัวนี้เวลาโตขึ้นมีหูใต้ใบด้วยนะคะยักษ์ลนพรรคก็จะอยู่ที่ราคา100 บาทนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดมาเรื่อยๆกัดลายมาเรื่อยๆค่ะไม้ตัวนี้อันนี้ก็สวยนะคะอันนี้คือชมพูทวีปนะคะไม้ป้ายใบแข็งใบหนานะคะตัวนี้ฟอร์มใบดกมากที่ไอชมพูทวีปนะคะจะบอกทิปวารีอีกแล้วนะคะชมพูทวีปก็จะให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปอันนี้100 บาทนะคะชมพูทวีปนะคะต้นสวยๆอวบๆเลยดากคารุเรียบร้อยค่ะลูกไม้ใบพัดนะคะโทนจะเข้มหน่อยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50 บาทนะคะสายนี้อยู่ที่50ค่ะนี่นะคะมันจะเป็นออกเปอะนะคะเวลาโตขึ้นมันจะอมแบบม่วงดำนะคะเข้มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นตับเดือนนะคะเดือนธันวาคมค่ะเดือนนี้นะคะนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป200 บาทนะคะสำหรับเดือนธันวาคมนะคะน่าสวยมากอันนี้เป็นพระยาหงนะคะพระยาหงไม้ตัวนี้จะออกโทนส้มๆหน่อยนะคะแล้วก็มีหูใต้ใบนะคะเวลาโตขึ้นยิ่งโตยิ่งหูเยอะนะคะไม้ตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา150 บาทนะคะสำหรับพญาหงบางทีหนูชอบเรียกเขาว่าพญาหูนะคะหูเยอะจริงๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้คือชาละวันนะคะชาละวันอันนี้จะอยู่ที่ราคา150 บาทนะคะสำหรับชาละวันเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วแบบนี้เขาจะออกโทนแดงนะคะแต่ว่าหัวใบเนี่ยจะมีความเปื้อเขียวมาด้วยนะคะสำหรับชาละวันนินไอยารานะคะนินไอยาราอันนี้มีอยู่อีก1ต้นนะคะน่าจะเหลือต้นเดียวแล้วค่ะตอนนี้นี่นะคะนินไอยารานะคะนี่มีความเขาจะมีหูใบที่กว้างหน่อยนะคะตัวนี้สะโพกใบนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะนินไอยารารากคะรู้เรียบร้อยต้นอวบๆเลยอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา450 บาทนะคะ450คุ้มมากนะคะนี่ค่ะแข็งแรงแน่นอนนะคะตัวนี้อินทรารังสรรค์นะคะอินทรารังสรรค์สวยมากนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่หน้าใบเขาจะมันเงานะคะแล้วก็จะมีจุดสีชมพูสีขาวขึ้นมาบนพื้นใบนะคะนะคะตับกับพื้นเข้มๆเขาเลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา80 บาทนะคะสำหรับอินทรารังสรรค์ค่ะราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภตับราศีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้กาบนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100 บาทนะคะราศีพฤษภอันนี้เป็นชิ้นหน้าบัญชรนะคะหน้าเข้มๆอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ให้ไปราคา150 บาทนะคะชิ้นหน้าบัญชรนะคะใครรับต้นในคลิปก็แจ้งต้นในคลิปได้เลยนะคะสำหรับชิ้นน้ำบัญชรแต่ว่ามีสำรองอยู่นะคะเผื่อใครอยากได้ไปปลูกเป็นฟอร์มกอก็มีนะคะสวยมากค่ะตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะก้านแดงค่ะอันนี้คือพรมฤาษีนะคะพรมฤาษีนี่ป้ายสวยๆเลยนะคะต้นใหญ่ๆอวบๆนะคะแสงจะวูบวาบหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้แดดยังออกอยู่เลยนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80 บาทนะคะสำหรับพรมฤาษีอันนี้มีแพ็คคู่มาแบ่งด้วยนะคะเป็นสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามเดี๋ยวโตจะกัดขาวทั้งใบเลยนะคะกับสุนทรภู่นะคะนี่ถ้าใครรับกระถางนี้นะคะเป็นต้นคู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปราคา60 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากค่ะนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้คือทรงใบสวยมากนะคะมีชื่อว่าโฉมปานนะคะโฉมปาน
ชมปลาหนูขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะเป็นทรงใบแบบเหมือนหยดน้ํานะคะหยดน้ําคล้ายๆใบโพด้วยนะคะตัวนี้ขุนพลอาสาศึกนะคะจะเห็นได้ว่านี่ค่ะเวลาอยู่รวมกันแล้วสวยมากเลยนะคะใบเขาจะเป็นเส้นค่ะนี่ค่ะเส้นลายใบสวยนะคะสำหรับขุนพลอาสาศึกนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นนะคะขุนพลอาสาศึกนะคะเส้นใบเขาจะชัดค่ะออกชมพูนะคะอันนี้จะเป็นตับรามเกียรตินะคะมีชื่อว่ายักษ์ปักลันนะคะยักษ์ปักลันนี่ลากทะลุเรียบร้อยนะคะยักษ์ปักลันเวลาโตไปใบจะใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะต้นใหญ่ใบใหญ่นะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับยักษ์ปักลันนี่ค่ะดูฟอร์มกำลังสวยเลยนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสุพรรณหงส์นะคะอันนี้ถ้าหนูจำไม่ผิดเขาจะอยู่กับเรือพระที่นั่งนะคะสุพรรณหงส์นี่อันนี้ให้ไปราคา190บาทนะคะเป็นใบไผ่ที่จะกัดแดงนะคะตัวนี้ก็เริ่มแดงมาให้เห็นบ้างแล้วค่ะนะคะแล้วก็ขอบเขียวแบบนี้ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นแม่ที่หนูลงเมื่อวานนี้เลยนะคะสวยมากต่อไปไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่มีหูใต้ใบนะคะใบก็จะเรียวนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะทรงใบเรียวๆแบบนี้นะคะเขาเรียกจริงๆเขาเรียกไม้แบบนี้ว่าไม้ใบยาวนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ยาวเฟื้อยแบบพวกใบไผ่อะไรแบบนี้นะคะตัวนี้อันนี้คือสีถนนชัยนะคะลายสวยกัดสีไปแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสีถนนชัยอันนี้พอมีจำนวนอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนจะแอบเห็นว่าเขาเริ่มมีหูมาบ้างแล้วนะคะหูก็คือส่วนที่ยื่นออกมาจากใต้ท้องใบแบบนี้นะคะสวยมากอันนี้เป็นหงเหินนะคะหงเหินก็จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะหงเหินยักษ์กุเปลันนะคะยักษ์กุเปลันมีอยู่ต้นนึงนะคะเจอมาเพิ่มเติม1ต้นอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป170บาทนะคะ170บาทจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่ข้ามก่อนนะคะเพราะว่าต้นเมย์เขารู้สึกว่าจะอยู่หลังบ้านเลยกำลังสวยเลยนะคะถ้าไม่ข้ามก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมแต่ว่าถ้าข้ามก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะคะหนูถ่ายให้ชมสวยๆนะคะอันนี้พายจันนะคะตับขุนช้างขุนแผนนะคะสำหรับพายจันนี่เป็นไม้ป้ายนะคะนี่นะคะข้างในไส้กลางก็จะเป็นออกชมพูอมชมพูหน่อยนะคะปลายเขียวนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับพายจันเนี่ยค่ะบ่อเงินนะคะตอนนี้มีฟอร์มนี้นะคะต้นละ50บาทนะคะบ่อเงินนี่ลาดทะลุเดินดีหมดแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปราคา50ค่ะอันนี้เป็นมหาพลนะคะมหาพลเฉยๆนะคะตัวนี้นี่เป็นไม้เก่านะคะกัดสีนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะพระยามัจจุราชนะคะพระยามัจจุราชโทนเข้มๆหน่อยค่ะจะออกแดงแบบเข้มเลยแล้วก็เงาด้วยนะคะใบแข็งมากค่ะไม้ตัวนี้นะคะหนูเคยเอาออกมาไม่หล่อน้ำนะคะเพื่อจะทำให้เขาลงหัวนะคะค่อนข้างยุบยากมากเลยนะคะตัวนี้ค่ะเวลาลงหัวนะคะหวงหัวนิดนึงนะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะสำหรับพญามัจจุราชค่ะอันนี้จะเป็นรามสูรนะคะรามสูรอันนี้คือแบบว่ากัดสีมาแล้วด้วยนะคะนี่รามสูรแต่กัดได้อีกนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะต้นโตๆอวบเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา300บาทนะคะสำหรับรามสูรนะคะไซส์นี้บอกราคาผิดนะคะไซส์นี้250บาทนะคะสำหรับรามสูรที่กัดสีแล้วแบบนี้นะคะสวยมากๆอันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีออกชมพูเขียวนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา40บาทนะคะ40บาทรหัสขอไข่ค่ะลูกไม้ขอไข่นี่ค่ะอันนี้คือต้นแม่มหาชัยนะคะพามาชมต้นแม่นะคะเมื่อวานหนูพาไปชมต้นลูกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะสีสวยมากนะคะแล้วก็อันนี้เลยนะคะเป็นใบไผ่นะคะใบไผ่ใบยาวแบบนี้ค่ะนี่อันนี้คืออุษามณีนะคะเวลากัดเต็มอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่องค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันเวลาโตขึ้นป้ายมันก็จะเขาเรียกอะไรมีความอมชมพูละเลื่อมานะคะตอนเด็กก็จะป้ายขาวนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะต้นแม่ของเขาองค์หญิงทอฝันนะคะสวยมากองค์หญิงทอฝันนี่ยังมีแบ่งอยู่นะคะมีจำนวนแบ่งอยู่ค่ะต้นละ100บาทนะคะอันนี้จะเป็นนายทองเหม็นนะคะตับวีรชนนะคะใบพิ้วๆออกไปใบแดงนะคะ
แล้วก็อันนี้จะเป็นเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยก็อันนี้เป็นไม้เลิฟนะคะนี่ค่ะทรงใบแบบนี้นะคะสวยมากเลยทรงสวยนะคะไม้เลิฟก็มีแบ่งนะคะต้นละ90บาทเท่านั้นอันนี้เป็นใบไผ่นะคะไผ่สีชมพูนะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนใบจดุกนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้ก็สายพระเนตรนะคะสายพระเนตรนี่ถ้าแอดไลน์หนูมานะคะรูปโปรไฟล์ในไลน์นะคะรูปภาพปกอะค่ะจะเป็นสายพระเนตรนะคะรูปโปรไฟล์จะเป็นธิดาสวรรค์นะคะสวยมากๆออกโทนแดงนะคะนี่ค่ะก็อันนี้จะเป็นสุนทรภู่นะคะสุนทรภู่ใบแข็งก้านแข็งค่ะตัวนี้ทนมากนะคะเอ๊ะเหมือนออกดอกหรือเปล่านะคะอ๋อยังไม่ออกค่ะนี่นะคะสวยมากสุนทรภู่ก็มีแบ่ง50บาทเท่านั้นนะคะใครชอบไหมใบแข็งก้านแข็งนะคะสีมันจะออกมีความแบบเหลือบชมพูนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะบนพื้นใบนะคะสีโทนเข้มๆหน่อยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถจดชื่อสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรหนูนะคะโทรมาที่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะมีเบอร์เดียวเบอร์พ่อหนูเองนะคะ0642824363นะคะสามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะโทรได้ตลอดค่ะหรือว่าใครมี LINE ก็เพื่อนๆกันไว้ได้นะคะมุมบนซ้ายมือนะคะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะก็สแกน QR code เพิ่มเพื่อนเด้งมาได้เลยนะคะหรือว่าใครมี Facebook นะคะก็ทัก Facebook ได้ค่ะสวนสานิชบอนสีพิจิตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเวลาหนูมาลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาแวะเวียนชมกันนะคะมีแม่พันธุ์ให้ชมทุกๆวันเลยนะคะแวะเข้ามาชมก่อนได้ค่ะเผื่อว่าปีใหม่พี่ไม่ได้ไปไหนนะคะเข้ามาชมคลิปหนูได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะลาไปกับบอนสีสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ